วัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้มาอัปเดตรถอีกคันนึงครับมีคนหารถครอบครัวนะครับมีรถประมาณ BM ซีรีส์3ซีรีส์5แล้วก็อีกรุ่นนึงนะครับ X1 แล้วก็อีกรุ่นนึงที่ผมบอกก็คือ BMW X3 นะครับเป็นรถที่คนหาค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเครื่องดีเซลนะครับวันนี้ผมเลยอัปเดตรถอีกคันนึงเนาะ BMW X3 ตอนนี้นะครับสำหรับคนที่งบประมาณไม่เยอะวันนี้เรามารีวิวรถ BMW X3X-Drive 2.0D นะครับโอเคแต่ตัวนี้นะครับเป็นปี2012โอเคจากที่ผมรีวิวไปนะครับก่อนหน้านี้เนาะประมาณปี2013เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็น LCI แล้วงั้นผมอธิบายให้ทุกคนเข้าใจง่ายนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเลย BMW X3 ตัวนี้เริ่มผลิตตัวแรกนะครับถ้าผมจำไม่ผิดประมาณปี2010สมมติว่า11นี่แหละนะครับประมาณนั้นนะครับถึงประมาณปี2014-15ผมเห็นบางคัน15มึงประมาณนั้น16ประมาณนี้แหละครับประมาณ 5-6 ปีนี้จริงๆจะมีรุ่นที่ทำตลาดอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นดีเซลกับเบนซินนะครับแต่ตลาดที่คนส่วนใหญ่ซื้อเยอะสุดก็คือดีเซลจะมีแบ่งเป็น2ตัวนะครับก่อน LCI กับ LCI ตัวนี้จะเป็นก่อน LCI นะครับจริงๆก่อน LCI สเปคมันเป็นเครื่อง 2,000 นะครับเป็น Twin Power Turbo แล้วแต่ตัวนี้เนี่ยจะให้แรงม้าประมาณ184แรงม้านะครับส่วน LCI เนี่ยจะให้แรงม้าประมาณ190นะครับซึ่งจริงๆคือเครื่องบล็อกเดียวกันแหละครับต่างกันแค่สมองกลนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยจุดต่างที่2ก็คือพวงมาลัยเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยดําอีกอย่างนึงก็คือตัว LCI แล้วฝาท้ายจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะดังนั้นวันนี้ให้ดูตัวนี้นะครับภายนอกก็จะเหมือน LCI ไม่ LCI เหมือนกันนะครับไฟหน้าเป็นซีนอนเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคกระจังคล้ายๆกับ X3 ตัว LCI นะครับจริงๆมันมีความคล้ายกับ X1 เลยแหละนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟตัดหมอกเนาะตัวนี้นะครับเป็นยา245/50R18นะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกขึ้นชื่อว่า X-Drive นะครับเป็นการขับเคลื่อนในฉบับของ BM นะครับขับเคลื่อน4ล้อเนาะโอเคปะดูนะครับตัวนี้จะเป็น Keyless คู่หน้านะครับอย่างที่เห็นผมเปิดปุ๊บอยากจะเปิดก็แค่เอามือเปิดได้เลยนะครับโอเคมาดูข้างหลังนะครับตัวนี้จะยังไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้านะครับวิธีเปิดก็คือเปิดข้างหลังตรงนี้แล้วใช้มือเปิดต่อตัวนี้นะครับตัวนี้ยังไม่มียางอะไหล่นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดยังอยู่นี่อยู่เลยนะครับอุปกรณ์อยู่นี่หมดเลยนะสมุดคู่มือทั้งหมดก็อยู่นี่นะครับถ้าดูข้างหลังนะครับสภาพพร้อมใช้มากนะครับเราไปดูดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงบ้างสตาร์ทรถนะครับโอเคร้อนมากเปิดแอร์ก่อนโอเคครับอย่างแรกนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะตัวนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะยังไม่ใช่ LCI ตัว LCI เนี่ยเดี๋ยวถ้าไปดูคลิปคันล่าสุดนะครับตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยโครเมียมเนาะตัวนี้เป็นมัลติฟังก์ชันเหมือนกันนะครับออปชันคล้ายๆกันมุมซ้ายก็เกี่ยวกับเรื่องของตัวลิมิตนะครับเราสามารถเลื่อน Cruise Control ลิมิตได้เลยนะครับมุมขวาก็จะเป็นโหมดที่เกี่ยวกับพวกวิทยุ CD นะครับอันนี้เปิดปิดเสียงเนาะเวลาเลือกเนี่ยถ้าจะดูนะครับเราจะเห็นเลยว่ามีคลื่นทุกอย่างบอกหมดเลยนะครับโอเคแล้วตัวนี้ก็เป็นสั่งงานด้วยเสียงนะครับ Stay Command แต่ผมไม่เคยสื่อสารกับมันได้เลยโอเคไฟเป็นไฟออโต้นะครับนะตัวนี้ก็จะมีแก๊สเปิดปิดตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เปิดกระจกนะครับทั้งหมดเลยตรงนี้นะครับตรงกลางจะเป็นที่ล็อกนะครับตรงนี้ก็เป็นไฟฉุกเฉินที่ล็อกเนาะโอเคนะครับโอเคนู่นนี่เป็นแอร์นะครับแยกซ้ายขวาเนาะนะครับปรับอุณหภูมิได้3โซนเหมือนกันนะครับบนกลางล่างอันนี้ก็จะเป็นโหมดที่ปรับวิทยุนะครับมาดู iDrive นะครับตัวนี้เป็นเกียร์7สปีดนะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้าแล้วมีออโต้โฮลด้วยนะครับจริงๆผมว่ามันก็เหมือนกับก่อน LCI เนาะมาดูข้างบนก่อนโอเคตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับก็เล่น CD
ตัวนี้จะมี Music Collection นะครับก็จะมีฮาร์ดดิสก์อยู่ในตัวรถอยู่แล้วนะครับออปชันทั้งหมดจริงเหมือนกันหมดเลยนะครับวิทยุนะครับมีแมปเนาะตัวนี้เป็นรถศูนย์มันก็จะมีแมปไทยอยู่แล้วนะครับเราสามารถเซตทุกอย่างได้หมดนะครับโอเคนะตัวนี้ก็จะปรับโหมดได้ทั้งหมด3โหมดนะครับมีตรงนี้ดูตรงนี้ก็ได้นะครับมีเป็น normal นะครับ sport แล้วก็ sport plus นะครับแล้วก็จะมีตัวอันนี้ park sensor นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยการขับเคลื่อนนะครับเวลาลงเขาเนาะโอเคนะครับจริงๆหนึ่งอย่างที่ผมจะบอกเรื่องการดูแลรถของ BM นะครับคือ BM เนี่ยจริงๆผมว่าภายในพวกเนี้ยมันอาจจะค่อนข้างเหนียวซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ของใช้ของไม่ดีนะแต่เนื่องจากว่าหน้าประเทศเขานะครับเขาต้องใช้เป็นวัสดุที่มันเป็นเกรดที่รีไซเคิลได้ดังนั้นซื้อมาส่วนใหญ่มันเหนียวหมดแล้วครับเปลี่ยนไม่เท่าไหร่หรอกครับลูกค้าผมเพิ่งเอา BM Series 5ไปเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเนี่ยแล้วก็แผงแอร์นะครับทั้งคันประมาณ 8,000 ถึง 10,000 นะครับผมว่าถ้าใครไม่ชอบที่มันเหนียวนะครับเปลี่ยนใหม่ดีกว่าคุณภาพที่ทำใหม่ดีกว่าที่ติดมาจากโรงงานนี่ครับจับปับปุ๊บนี่ดีขึ้นเลยนะครับซื้อไปผมว่าทั้งคันเนี่ยที่จับเนี่ยประมาณ 10,000 เปลี่ยนอยู่นะครับเปลี่ยนทั้งนอกหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยตอนนี้นะครับโอเคส่วนที่นั่งข้างหลังนะครับก็จะเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเบาะสีเบสนะครับดูข้างล่างเนาะตัวนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วเหมือนกับตัวปกตินะครับโอเคมีแอร์ข้างหลังนะครับแยกให้โอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าแล้วรถคันนี้ราคาเท่าไหร่ผมได้รีวิวตัว BMW X3 นะครับตัวนี้ปี2012เนาะเป็น X-Drive 2.0D นะครับรถคันนี้เหมาะกับใครผมว่าเหมาะคนที่ต้องการรถดีเซลนะครับแล้วก็ราคาย่อมเยาเพราะราคาคันนี้นะครับเมื่อก่อนผมเคยตั้งอยู่ล้านหลักหมื่นนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่ 899,000 บาทราคาช็อคต้านโควิดเลยครับคันนี้นะครับสเปคประหยัดน้ำมันเนี่ยโอ้ผมว่าประหยัดมากเลยนะครับเครื่องดีเซลซีรีส์3นะครับซีรีส์5เนี่ย X3 เนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าความประหยัดเขาเป็นยังไงแรงดึงนะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้เนี่ยขับมันมากนะครับคนที่มาขับจะรู้เลยว่าเหยียบปุ๊บมาเลยนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมัน0ถึง100ประมาณ8วิเนี่ยได้รถBMW เนี่ยในราคาเป็นแค่ 899,000 บาทเท่านั้นนะครับผ่อนเดือนประมาณ 19,000 เนาะใครสนใจคันนี้แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับขา BM ใครชอบ BM กด1นะครับขาเบนซ์กด2นะครับอยากให้เรารีวิวรถรุ่นไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับเราจะทยอยรีวิวให้หมดเลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากช่องโนเนมแล้วก็ช่องคาบานาน่าไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ